วันนี้เขามาร้องเพลงกันนะป้ากับปูกูอีจู้กันอยู่นะอยากได้อะไรเนี่ยนะบอกมาไอ้ลูกต้มก็วิ่งเข้าออกนอกในบ้านสีเสาอยู่และเขามายึดทำไมแต่เราไปแปลงเป็นว่าไอ้ที่เขาไม่ยึดเนี่ยไอ้ที่เขาได้ผลประโยชน์เขาตกลงกันได้เนี่ยนะและไอ้ผลประโยชน์พวกนี้เนี่ยนะในที่สุดแล้วรวมศูนย์ทั้งหมดเนี่ยเบียดบังเอาไปจากผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนเป็นการเบียดบังเอาไปจากประเทศชาติและของประชาชนเอาไปให้กับกองทัพเอาไปให้กับผู้นำเพื่อที่จะยึดมืออำนาจนั้นมาคุ้มครองตัวเองถามว่าอย่างวันนี้รัฐบาลคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ผิดไหมผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้ปกป้องรัฐบาลนะไม่ผิดนะแต่คำว่าไม่ผิดของผมนี่ไม่ได้หมายความว่าผมสนับสนุนนะให้เอาผลประโยชน์ไปประเคนให้กันเนี่ยนะเอาผลประโยชน์ของชาติไปประเคนให้กันเนี่ยนะไม่ใช่ผมไม่สนับสนุนในประเด็นนี้นะแต่ที่บอกว่าถามว่าผิดไหมผมบอกไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้มองการกระทำในเรื่องของคนอยากกระทำอย่างเดียวแต่รัฐบาลนี้ที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าตกมาอยู่ในสภาพบังคับที่อยู่ในระบอบเผด็จการการที่อยู่ในระบอบเผด็จการนี่การที่รนเอาตัวรอดของรัฐบาลเนี่ยยอมที่จะต้องเอาผลประโยชน์เข้าไปแลกเพื่อตัวเองอยู่ได้อยู่รอดดังนั้นสภาพเผด็จการที่ครอบประเทศไทยเราอยู่อย่างเนี้ยคำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าถึงจะได้รัฐบาลเลือกตั้งมาด้วยมือของเราเองเราจะไปหวังจากรัฐบาลเลือกตั้งมือเราเองเนี่ยหวังยากแล้วนั่นนะแม้ทั้งรัฐบาลที่เราเลือกมาเองนั้นก็ยังต้องมาเอาผลประโยชน์ทั้งหมดไปประเคนให้กับพวกนักเลงโตที่อยู่ในสายวังอยู่ในสายอำมาตย์อยู่ในสายกองทัพดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าภายใต้ระบอบนี้นั้นถึงแม้เราจะเลือกรัฐบาลมาเองถึงแม้เราจะมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแต่มันหาได้คุ้มครองผลประโยชน์จริงๆจังๆให้กับประเทศชาติและประชาชนไหมแต่มันต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนเนี่ยไปประเคนให้กับพวกนักเลงโตมันเห็นชัดครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่วิเคราะห์กันแบบหลอกๆกันนะหลอกเอาใจกันอะไรกันนะเสื้อแดงแข็งแกร่งเหลือเกินทหารไม่กล้าสารพัดวันนี้ไม่ใช่เลยเสื้อแดงไม่ได้แข็งแกร่งแล้วก็ทหารก็ไม่ได้กลัวแต่เขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมายึดอำนาจเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่มายึดอำนาจเพราะเขาไม่ยึดอำนาจวันนี้ก็ได้ดีอยู่แล้วและดีกว่าด้วยดีกว่ายึดอำนาจด้วยเขาไม่ใช่นักบริหารที่จะมาบริหารมาทำธุรกิจแต่เขาต้องการได้รัฐบาลที่หาสตางค์ให้เขาใช้ได้ที่เขากระแอมปัดเนี่ยนะสนองตอบเขาได้และให้เกียรติเขาเท่านั้นนะและทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีคนไปตีความว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับอยู่ได้ตลอดแน่นะรัฐบาลเนี่ยอยู่ได้ตลอดแน่เพราะว่าทหารเข้ามาเป็นกรอบคุ้มครองให้แล้วผมจึงบอกนะผมก็ต้องบอกว่าถ้าท่านคิดอย่างนี้นั้นผมยังไม่เชื่อ 100%แต่ถามว่าเป็นผลดีกับรัฐบาลไหมเป็นผลดีอันนี้ต้องยอมรับต้องยอมรับประการที่ทหารเนี่ยนะไม่ไปเป็นทาสรับใช้ประชาธิปัตย์นะแล้วก็มาญาติดีกับฝ่ายรัฐบาลเป็นผลดีรัฐบาลนะแต่ไม่ได้เป็นผลดีกับประชาชนนะท่านต้องแยกแยะให้ออกนะบางคนบอกอ้าวเป็นผลดีกับรัฐบาลรัฐบาลอันนี้เราเลือกไปเป็นรัฐบาลของเราแล้วมันไม่เป็นผลดีกับประชาชนได้ไงก็ทหารเนี่ยเขามาปกป้องรัฐบาลนี้เพื่อที่ให้รัฐบาลเนี่ยนะเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนไปแบ่งให้เขาเขาไปรวมกันหากินกันอยู่ตรงโน้นแต่ถามว่าไอ้กองทัพไอ้ทหารเนี่ยมันสนับสนุนประชาธิปไตยเปล่าล่ะเปล่าครับมันไม่สนับสนุนประชาธิปไตยเลยมันมีแต่ว่าจะเข็นจะฆ่าประชาธิปไตยแล้ววันนี้รัฐบาลเนี่ยทำถูกใจทหารคือกูช่วยกดไอ้พวกประชาธิปไตยกันอยู่นะดิ้นไม่ออกกันเลยขนาดว่าอาจารย์สุรชัยเนี่ยทำขออภัยโทษแล้วเนี่ยเขาเรียกคนไปแล้วอะไรไปแล้วตกลงแล้วว่าออกมาไม่เคลื่อนไหวแล้วอยู่ๆก็มาฟ้องใหม่ขึ้นมาอีกคดีหนึ่งเนี่ยไอ้นี่อย่าไปโทษตุลาการนะอันนี้เนี่ยนะที่ฟ้องใหม่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวตุลาการมันฝ่ายเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดกว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็หรือถ้าพูดถึงพวกขบวนการประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ว่านิติราษฎร์หรือใครต่อใคร
ไม่ได้ประโยชน์จากทหารไม่ได้ประโยชน์จากรัฐบาลนะในทางการเมืองนะในทางการเมืองก็ต้องพูดกันตรงๆแต่ทหารเขาได้ประโยชน์ที่เขาคบกับรัฐบาลรัฐบาลก็คบกับทหารเขาก็ได้ประโยชน์ในตัวเขาประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ครับและก็หนักด้วยหนักด้วยที่เราเคยเปรียบเทียบกันช้างสามเนี่ยชนกันนะหญ้าแพร่ก็แหลกละเอียดแต่วันนี้ช้างสามก็ไม่ได้ชนกันนะเขาเมคเลิฟกันหญ้าแพร่ก็ยังแหลกละเอียดเหมือนเดิมนี่คือลักษณะของฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฝ่ายเผด็จการมันขัดแย้งกันเนี่ยมันก็มายืมมือฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายประชาชนเนี่ยให้ไปช่วยพอมันเสร็จตัดเรียบร้อยแล้วพอมันคบกันได้ตกลงกันได้มันรักกันนะมันก็ลือนั่งร้านทิ้งไอ้วันที่สร้างตึกไม่เสร็จเนี่ยนะมันก็อาศัยเท่าเป็นหน้าร้านพอสร้างตึกเสร็จแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นนั่งร้านเนี่ยมันดูไม่ได้มันน่าเกลียดลือมันทิ้งเขาคิดกันอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้มานะให้ท่านฟังสองสามครั้งแล้วเพราะสภาพการเมืองมันเปรียบเทียบได้กับหลายหลายเรื่องในวันนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าไปสรุปเป็นเรื่องของทหารก็ต้องสรุปกันแบบนี้ครับทหารได้ประโยชน์รัฐบาลรัฐบาลได้ประโยชน์จากทหารแต่ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ประโยชน์นะครับอันนี้ตรงกันกับคุณซ่าบอกว่าเนี่ยนะคุณซ่าพิมพ์ก่อนที่ผมจะพูดด้วยนะคุณซ่าก็บอกว่าจริงนะเป็นจริงจริงแต่นี่คือสภาพความจริงที่ผมบอกว่านะการที่รัฐบาลนายกปูไปเอาใจทหารนายกประเคนผลประโยชน์ไปให้นะเอาผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนไปแบ่งให้ทหารผ่านงบประมาณผ่านอะไรต่ออะไรไปนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่าผิดนะแต่นี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นภายใต้ระบอบเผด็จการดังนั้นเนี่ยเวลาผมพูดอะไรไปเนี่ยไอ้คนที่เชียร์รัฐบาลปูอยู่เนี่ยหรือว่าไอ้พวกที่ชอบเลียรัฐบาลปูอยู่ชอบไปโพสด่าผมเนี่ยนะฟังให้ดีผมกำลังพูดถึงสภาพการเมืองที่ผมได้อธิบายกับองค์กรสิทธิมนุษยชนเมื่อกี้ที่เขาถามมาเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นสภาพบังคับในระบอบนี้เนี่ยจะเอาตัวให้อยู่ไว้ได้ให้รัฐบาลอยู่ไว้ได้เนี่ยคุณต้องไปทำเลวมาให้เขาไม่ใช่ทำดีนะต้องไปทำเลวแต่ทำเลวในเรื่องคนหาผลประโยชน์ให้เขาทำเลวแหละแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาปกป้องคุณเพื่อผลประโยชน์ของเขาไอ้คุณก็อยู่พออยู่ได้ไปแล้วก็หาผลประโยชน์กันไปเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่มันจะตายแล้วค่อยว่ากันใหม่ตายเมื่อไหร่ได้ประชาธิปไตยเมื่อนั้นซึ่งจริงๆมันไม่มีนะไม่มีเลยทฤษฎีนี้ไม่มีเลยครับแต่ถ้าตายแล้วจะได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะไอ้ทฤษฎีนี้ในโลกนี้ไม่เคยมีมีแต่ประเทศไทยพวกเสื้อแดงเนี่ยชอบพูดกันนะแต่ในหลวงไม่มีในหลวงราชการที่9แล้วเนี่ยถ้าจะได้ประชาธิปไตยไอ้เนี่ยบ้าแล้วพูดกันแบบไม่รู้เรื่องนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้เรามาดูต่อดีกว่านักทหารมายึดอำนาจนะก็ท่านแสดงว่าปูก็อยู่ได้ครบ4ปีแล้วก็วันนี้ก็มีคนออกมายืนยันกันอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆว่าปูอยู่ครบ4ปีผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมไม่อยากให้อยู่นะเนี่ยนะไอ้ที่ชอบโพสชอบเลียเนี่ยนะฟังให้ดีนะไอ้พวกคุณที่บอกกันว่าอยู่ครบ4ปีแล้วที่ผมมาพูดมาอธิบายอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่อยากให้นายกปูอยู่ครบ4ปีนะผมอยากให้อยู่8ปี16ปีก็ยิ่งแล้วแต่ถ้าประชาชนเลือกมาอยู่ไปเถอะเพราะกฎเกณฑ์กติกายังไงประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยถ้าคุณมาถูกต้องมาตามวิถีทางประชาธิปไตยจะดีจะชั่วยังไงเนี่ยนะผมไม่ว่าครับอยู่ได้แค่ไหนยังไงทำดีก็หนุนทำไม่ดีก็มาว่ากันแต่ว่าความชอบธรรมของนายกปูนั้นมีความชอบธรรมครับไอ้นี่ต้องยอมรับนะเรื่องไหนที่ถูกต้องที่ชอบธรรมผมจะบอกทันทีว่านายกปูมีความชอบธรรมมากที่สุดในวันนี้ในเรื่องของการบริหารประเทศเพราะประชาชนเลือกเข้ามาฉะนั้นใครจะคิดล้มปูเพื่อจะไปขอรัฐบาลพระราชทานอะไรก็ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความชอบธรรมนะในเรื่องที่ไปที่มาต้องถือว่าเมื่อประชาชนเลือกเข้ามาถือว่านั่นคือความชอบธรรมสูงสุดนายกปูจะอยู่ครบ4ปีอะไรไม่นั้นเนี่ยนะผมเนี่ยไม่ติดใจและก็ผมก็ยินดีด้วยครับผมไม่ได้ติดใจตรงนั้น
แต่ผมไม่สามารถที่จะยืนยันจะให้ผมมายืนยันว่าเมื่อทหารวันนี้รักใคร่กับปูแล้วก็รัฐบาลปูเนี่ยจะอยู่ได้ครบ4ปีนั้นสำหรับผมไม่เชื่อและผมก็ไม่ยืนยันที่ผมไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะต้องดูในรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมด1ในตัวประเพณีการปกครอง2สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเป็นไงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันวันนี้มันมีของปลอมเยอะบางคนบอกว่าปูเคลียร์จบแล้วนี่มีคนมายืนยันกับผมบอกว่าเคลียร์จบแล้วปปช.เคลียร์จบแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็เคลียร์จบแล้วนะก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญก็เคลียร์จบแล้วปปช.ก็เคลียร์จบแล้วกกต.กกต.ทุกการตอนนี้เคลียร์จบแล้วนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้ผมไม่สามารถที่จะยืนเสียงเข้ามานะตอนนี้โอเคไหมเสียงนะทีนี้เคลียร์จบเอายกตัวอย่างง่ายๆและไปกันเร็วๆนะไม่ต้องละเอียดนะเราต้องดูว่าคำว่าเคลียร์จบเนี่ยเคลียร์จบจากเรื่องอะไรไอ้ฝ่ายคิดจะล้มรัฐบาลเนี่ยเขาจะคิดล้มรัฐบาลด้วยประเด็นใดบ้างจะรวมกี่เรื่องก็แล้วแต่เรื่องที่เขาจะเอามาล้มก็คือเรื่องหนึ่งทุจริตคอร์รัปชันนะคือไม่ใช่เป็นการกล่าวหานะอันนี้ท่านต้องทำความเข้าใจบอกแล้วว่าเราไม่ใช่พวกไพปาสครับที่ผมทำรายการอยู่นี้ไม่ใช่พวกพูดแบบไพปาสนะผมทำรายการอย่างนี้ผมมานั่งวิเคราะห์แล้วก็นะมาให้ข้อคิดเห็นกันในทางการเมืองแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่มาพูดจาปราศัยกันเพื่อชักชวนให้คนฟังสนุกสนานกันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะจัดการหนึ่งประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาเล่นงานก็คือประเด็นทุจริตคอร์รัปชัน2ประเด็นการบริหารที่นำไปสู่ความเสียหายของประเทศชาตินะครับไอประเด็นที่3ซึ่งเมื่อก่อนสำคัญมากนะแต่เดี๋ยวนี้ที่บอกแล้วเงื่อนไขรัฐบาลนี้เนี่ยนะมันไปหาเอาความผิดรัฐบาลนี้นะหายากมากนั่นก็คือเรื่องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์วันนี้จะยกมาตีรัฐบาลเรื่องล้มล้างสถาบันกษัตริย์นั้นน่ะเท่ากับสูงเลยติดลบด้วยซ้ำไปนะติดลบด้วยซ้ำไปแต่เรื่องการบริหารประเทศและสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจะเอามานะครับเป็นบันไดที่จะไต่ขึ้นไปสู่นะขั้นตอนของการล้มรัฐบาลผมเคยพูดไว้ว่าผมปกป้องรัฐบาลนะครับแต่ถ้ารัฐบาลไปทำอะไรในลักษณะทุจริตคอร์รัปชันจริงๆและเขาจับได้และมีหลักฐานเมื่อไหร่ปปช.ชี้ว่ามีมูลศาลตัดสินออกมาเมื่อไหร่ก็จบนะแค่ชี้ก็มีมูลก็จบแล้วครับผมพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าคนมีสติเนี่ยฟังเนี่ยนะน่าจะแยกแยะออกไม่ใช่ผมไปกล่าวหารัฐบาลที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่คือจุดอ่อนที่สุดของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการที่เขามีศาลเป็นเครื่องมือเขามีองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือเราอยู่ภายใต้เครื่องมือภายใต้กติกาของเขาเนี่ยเรามีจุดอ่อนขนาดที่ว่าไม่ทุจริตคอร์รัปชันมันยังเอาเรื่องได้แล้วถ้าไปทุจริตคอร์รัปชันจริงๆแล้วก็มีหลักฐานปรากฏจริงๆมันก็คงไม่รอดแต่บางคนก็โต้แย้งผมมาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยนะถึงทุจริตคอร์รัปชันยังไงถ้าเงินถึงซื้อได้หมดปปช.ก็ซื้อได้ใครก็ซื้อได้ก็แล้วแต่ท่านจะคิดเอาแต่ผมยังยืนยันว่าจุดอ่อนจุดล่อแหลมที่สุดของรัฐบาลนี้อยู่ที่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันและการสร้างความเสียหายจากการบริหารประเทศที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สองเรื่องนี้แต่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันถ้ามีหลักฐานเมื่อไหร่มันมีผลในทางกฎหมายทันทีนั่นคือรัฐบาลต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องที่บอกว่ารัฐบาลปูอยู่รอด4ปีหรือไม่นั้น